กระบวนพการยาตาทางโชลมาศเสียงเหเรือที่ก้องกังวานไปทั่วคุ้งน้ำนั้นเป็นบทเหเรือที่เจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งได้สร้างแบบฉบับไว้ตั้งแต่เมื่อราว300ปีก่อนแม้บทเหเรือของเจ้าฟ้ากุ้งจะเป็นอมตะแต่พระชนชีพของพระองค์กลับถึงจุดจบขณะที่ราชบัลลังก์อยู่แค่เอื้อมก็เพราะความอ่อนไหวเฉกเช่นกวีทั่วไปโดยมีบทกวีของพระองค์เองเป็นหลักฐานในความผิด พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้เคียงคู่กับพระศพของเจ้าฟ้าหญิงผู้มีความสัมพันธ์ทางใจณวัดชัยวัฒนาราม ชอยออฟทีทรีสวัสดีครับวันนี้อย่างที่ผมเกินไปนะครับแน่นอนแหละว่าผมจะต้องมาเล่าเรื่องของเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือเรื่องชูครับเป็นชูในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศของราชนั่นเองครับคือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนะครับเป็นพระมหาอุปราชและเป็นพระเจชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นเองครับท่านได้รักลอบมีชูกับเจ้าฟ้าสองวานครับจึงเกิดเป็นเรื่องดาวดราม่าในกรุงศรีอยุธยาตอนปลายขึ้นมาครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลย เจ้าฟ้าธรรมาทิเบศชยเชสสุ right ริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนะครับท่านเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับซึ่งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยทรงเป็นพระอนุชาของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะครับในปีพุทธศักราช2275พระเจ้าอยู่หัวท้ายสะทรงประชวรหนัก ตัดมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอภัยพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระองค์แต่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งตอนนั้นทรงเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยทรงไม่เห็นด้วยครับและก็รับสั่งว่าถ้ามอบให้เจ้าฟ้านเรนพระราชโอรสองค์ใหญ่จึงจะยอมรับแต่เจ้าฟ้านเรนในขณะนั้นทรงผนวดอยู่ครับและก็ไม่ยินดียินรายในราชบัลลังด้วยเมื่อพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระสวรรคตจึงเกิดการลบพุ่งชิงบัลลังก์กันขึ้นครับเจ้าฟ้าอภัยเป็นฝ่ายแพ้ กรมพระาชวังบวรจึงขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสถาปนาเจ้าฟ้าธรรมธิเบศราชโอรสขึ้นเป็นรัชทายาทครับและมีเรื่องเล่าอยู่ว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในฐานะพระเจ้าอาเนี่ยท่านทรงรักใคร่เอ็นดูเจ้าฟ้านาเรศมากครับพระราชทานโอกาสให้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเป็นประจำเลยทําให้เจ้าฟ้าธรรมธิเบศเนี่ยหวาดระแวงว่าเจ้าฟ้านาเรศอาจจะเปลี่ยนพระไทยลาผนวดมารับตําแหน่งรัชทายาทก็เป็นไปได้ครับ สุดท้ายนะครับมันก็มาเกิดเรื่องเกิดราวระหว่างเจ้าฟ้าธรรมธิเบศกับเจ้าฟ้านเรนครับเพราะว่าในปีพุทธศักราช2278พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประชวนหนักครับเจ้าฟ้านเรนจึงเสด็จจากวัดเกาะที่จำพรรษาเป็นประจำเนี่ยมาประทับที่วัดโคกแสงเพื่อเข้าเยี่ยมได้สะดวกขึ้นนั่นเองทําให้เจ้าฟ้าธรรมธิเบศยิ่งวิตกหนักเข้าไปใหญ่ครับจึงใช้ให้สองพธิดาของพระองค์เองก็คือพระองค์เจ้าชื่นพระองค์เจ้าเกิด ไปทูลลวงเจ้าฟ้านเรนว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีรับสั่งให้นิมนต์ให้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้านเรนจึงรีบเสด็จเข้าพระราชวังไปโดยทันทีโดยไม่ได้คิดระแวงอะไรทั้งนั้นเลยครับ พอเมื่อเสด็จไปถึงพัทวานประตูครับก้าวพระบาทยังไม่ทันพ้นเลยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศซึ่งคอยแอบทีอยู่เนี่ยก็จ้วงฟันด้วยพระแสงดาบครับถูกพระพิสุทธิเจ้าฟ้านเรนอย่างถนัดเลยแต่ก็ได้แค่ตัดจีวรเท่านั้นพระวรกายไม่ได้มีบาดแผลแต่อย่างใดแล้วก็เสด็จเข้าในพระราสถานไปอย่างสงบครับเมื่อเข้าเฝ้าแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็แปลกพระไทยเพราะไม่ได้รับสั่งให้นิมนต์เจ้าฟ้านเรนมาเข้าเฝ้าและเมื่อทอดพระเนตรเห็นจีวรขาดก็ยิ่งสงสัยไปใหญ่จึงรับสั่งถาม เจ้าฟ้าเลนจึงทูลว่าเจ้าฟ้า,ฟาธรามธิเบศท,ทรงหยอกล้อเล่นกับพระองค์เท่านั้นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยทรงพิโรธมากเลยครับเมื่อทรงซักถามเรื่องอย่างละเอียดเนี่ย ก็รับสั่งให้ไปตามตัวการมาทันทีครับแต่ได้เพียงแค่2คนก็คือพระเจ้าองค์หญิงทั้งสองคนนั่นเองซึ่งพระเจ้าองค์หญิงทั้งสองคนนั้นก็ยอมสารภาพโดยดีครับจึงให้เอาไปสาเด็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์ส่วนฝ่ายของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนะครับก็หวั่นกลัวในพระราชอาญามากเลยหลังจากก่อเหตุที่ฝันเจ้าฟ้านาเลนไปแล้วนะครับจึงเสด็จหนีไปยังตำหนักของพระพันวสาใหญ่ครับซึ่งเป็นแม่ของพระองค์นั่นเองแล้วก็เล่าความเป็นมาทั้งหมดให้ทรงทราบครับพัะพันวสาเนี่ยก็ตกพระไทยด้วยเกง พระราชโอรสจะได้รับพระราชอาญาครับจึงรีบเสด็จไปวัดโคกแสงแล้วก็วิงบอลให้เจ้าฟ้านาเรนเนี่ยขอให้ทรงยกโทษให้และก็ขอให้หาทางช่วยครับเจ้าฟ้านาเรนจึงแนะให้รีบมาผนวดเสียพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคงจะไม่ฆ่าเจ้าฟ้ากุ้งทั้งๆที่มีผ้าเหลืองติดกายอยู่นั่นเองครับเจ้าฟ้าธรรมะิเบศจึงต้องออกผนวดที่วัดโคกแสงและก็จำพรรษาอยู่กับเจ้าฟ้านาเรนที่วัดนั้นครับ จากเรื่องนี้นะครับทำให้เจ้าฟ้าธรรมธิเบศต,ต้องหลบอยู่ในภาคการสาวัสถ,ถึง2ปีครับจนในปลายปีพุทธศักราช2280พระพันวษาประชวนหนักครับด้วยความห่วงใยในพระราชโอรสเนี่ยจึงกราบทูลให้พระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระกรุณาเป็นครั้งสุดท้ายขอให้อภัยแก่เจ้าฟ้าธรรมธิเบศครับซึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดตามที่ขอพระพันวษาจึงสิ้นพระชนด้วยอาการสงบครับ และเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับเมื่อพระเจ้าย่หัวบรมกโกศ์เนี่ยทรงหายพิโรธแล้วเจ้าฟ้าธรรมธาิเบศก็จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณครับให้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งและต่อมาอีก4ปีก็ได้ขึ้นเป็นมหาอุปราชตามเดิมทั้งยังโปรดให้สถาปนาเจ้าฟ้าหญิงอินทสุดาวดีพระราชธิดาซึ่งเป็นพระกนิษฐาร่วมพระชนนีเดียวกันกับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศขึ้นเป็นกรมขุนพิสารเสนีและก็พระราชทานให้เป็นอัครามเหสีของกรมพระราชวังบวรอีกด้วยครับ นอกจากจะมีพระอัครเมเหสีแล้วเจ้าฟ้าธรรมธิเบศยังมีชายามีเจ้าจอมหม่อมห้ามและมีพระสนมนางรักอีกนับ10บสคนเลยครับเอาง่ายๆเรา,เาก็กล่าวได้ว่าเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งนะครับท่านเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นพวกกวีนะครับที่เขียนกราบต่างๆทําให้ท่านเนี่ยมีความที่จะเป็นแบบคล้ายๆเพย์บอ,อยออกมานะครับจึงทําให้ทรงมีสนมและก็นางรักหลายคนดังที่ประวัติศาสตร์ว่าไว้นะครับ จนเวลาล่วงเลยมาในปีพุทธศักราช2298ชะตาชีวิตของเจ้าฟ้านักกวีของเราก็ผกผันอีกครั้งครับในขณะที่พระองค์ทรงประชวนด้วยโรคก,กามาโรคหรือสมัยก่อนเรียกว่าโรคบุรุษนั่นเองครับจึงทําให้ไม่ได้เข้าเฝ้าพระราชบิดาถึง3ปีเลยทรงประทรับรักษาพระองค์อยู่ในแต่พระราชวังบวร และในระหว่างนั้นนะครับก็ถูกโกมมะหมื่นสุนทรเทพซึ่งเป็นพระอนุชาต่างมารดาที่ทรงหมายปองในราชบัลลังก์และก็มีความแค้นส่วนตัวอยู่กับพระองค์อยู่แล้วเนี่ยนำความขึ้นกับทูลพระราชบิดาว่าถูกเจ้าฟ้าธรรมธิเบศกันแกล้งต่างๆนานาครับส่งคนไปดักทำลายบ้างจนไม่กล้ากับเข้าหอ,อนอนในพระราชตำหนักเลยทั้งนี้ก็เนื่องจากตนล่วงรู้ความลับที่เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรอบเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานพระสนมเอกของพ่อนั่นเองครับ เรามากล่าวถึงเจ้าฟ้าสังวานกันบ้างครับเจ้าฟ้าสังวานเนี่ยท่านเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระครับจริงๆแล้วท่านมีสัตว์เป็นพี่ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศครับแต่ประชนน้อยกว่าอยู่2ปีแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางใจกันมาก่อนคือแอบรักกันมาก่อนนั่นเองครับแต่เมื่อตอนที่เจ้าฟ้าธรรมธิเบศต้องไปผนวดหลบภัยเนี่ยเจ้าฟ้าสังวานก็ตกเป็นสนมของพระเจ้าอยู่หัวบรมบกครับและก็มีพระราชโอรสด้วยกันถึง4พระองค์นั่นเอง เอาง่ายๆนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าฟ้าสังวรกับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเนี่ยท่านทรงแอบปิ๊งกันมาก่อนแล้วก็แอบรักกันมาก่อนนั่นเองครับแต่เมื่อเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเนี่ยต้องหนีไปหลบเพราะว่าไปฟันเจ้าฟ้านาเรนใช่ไหมครับจึงต้องไปบวชอยู่นาน3-4ปีเลยทีเนี้ยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยก็เลยเคมเจ้าฟ้าสังวรมาเป็นเมียตัวเองแทนครับ แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเมื่อเจ้าฟ้าธรรมธิเบศึกออกมาเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี้ยก็ยังทรงแต่งกรแต่งกวีส่งกันไปส่งกันมานะครับโต้ตอบกันบอกความรักความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทําให้ทั้งสองเนี่ยนะครับมีความผูกพันกันทางใจมากเลยครับจนทําให้หลักฐานชิ้นเนี้ยเนี่ยมันเป็นหลักฐานให้กรมขุนสุนทรเทพเนี่ยนำไปฟ้องพระเจ้าอยู่หัวบรมประโกศและจึงเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีเลยครับ โดยหลักฐานที่มันยืนยันชัดเจนว่า2คนนี้แอบติดต่อแล้วก็แอบลักลอบมีชู้กันเนี่ยนะครับมันอยู่ในกาเพเรือเรื่องกากีครับที่เจ้าฟ้ากุ้งทรงบรรยายตอนพยาคุดรอบเข้าหานางกากีถึงในห้องบรรทมว่าสุบรนสำแดงฤทธิ์ให้มืดมิดปิดอัมพรล่อนลงตรงบันชรจรสู่น้องแก้วกากียกาวรถพจน่าสายสุดสว่างเจริญสี ผินหน้ามาพาทีพี่คือชายชาญสกาประสงค์จำนงรักจึงรอบรักเข้ามาหาหวังเชิญแก้วการดาไปอยู่ฟ้าพิมาจันเสวยลมสมบัติพี่ในฉิมพีกเกษมสันแล้วจะพาเจ้าจรจรันเที่ยวชมชั้นพระสุมเมนทร ด้วยกวีบทนี้ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศครับมันทําให้ท่านงานเข้าครับมันยิ่งทําให้พระราชบิดาของท่านเชื่อในคําฟ้องของกรมหมื่นสุนทรเทพมากขึ้นครับทั้งๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยครับเพราะว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยทรงประชวรด้วยการมาโลกอย่างหนักมาหลายปีแล้วครับการจะรอบเข้าหาเจ้าฟ้าสังวาลเหมือนพญาคุดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่การเขียนเพลงยาวถึงกันก็มีโทษถึงประหารชีวิตเช่นกันครับ ฉะนั้นเมื่อเจ้าฟ้าถังวานถูกนําตัวมาชําระความหน้าพระที่นั่งก็ทรงยอมรับว่าเป็นผู้นิพนธ์เพลงยาวนั้นจริงครับเจ้าฟ้า,ฟาธรรมธิเบศจึงถูกคุมตัวมาสอบสวนโดยทันทีครับซึ่งกรมพระชวังบวรเนี่ยก็ทรงรับเป็นความสัตว์ตลอดข้อหาเลยครับแต่ถึงเหตุการณ์จะเป็นเยี่ยงนี้นะครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยก็ไม่ได้เอาโทษถึงประหารชีวิตหรอกครับทรงลงพระราชอาญาเพียงแค่เคี่ยนเท่านั้นเองและให้ถอดจากความเป็นเจ้าทั้งสองพระองค์ให้กลายเป็นไพ่ครับ แต่มันติดตรงนี้ครับเพราะว่าตอนลงพระราชะอาญานั้นเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเนี่ยประชวรเรื้อรังมานานครับพอถูกเคี่ยนสี่ยกยกละ30ทีก็ท่งสิ้นพระชนครับในขณะพระชนมายุเพียงแค่40ส่สิบพรรษาส่วนเจ้าฟ้าสังวาเนี่ยถูกเคี่ยนหนึ่งยกอยู่ได้3วันก็สิ้นพระชนตามครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงโปรดให้นำศพของเจ้าฟ้ากากีและก็เจ้าฟ้าพญาคุดเนี่ยไปฝังไว้ด้วยกันที่วัดชัยวัฒนารามครับ ถึงแม้ว่าดวงชะตาของเจ้าฟ้ากุ้งจะก้าวไปไม่ถึงราชบัลลังก์แต่พระองค์ก็ทรงครองบัลลังก์รัตนกวีของกรุงสยามมาจนถึงทุกวันนี้ครับและจะตลอดไปอีกการแสนนานเลยและนี่ก็คือบทลงเอยของเจ้าฟ้ากากีและเจ้าฟ้าพญาคุดที่ทรงรอบเร่นชูกันครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงแสดงความคิดเห็นมากันได้เลยนะครับเข้ามาคุยกันได้ครับวันนี้ Choice Office r ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ